วัสดีครับวันนี้มารีวิวพัดลมเนี่ยพัดลมเนี่ยนะครับมันไม่มียี่ห้ออันนี้คือเขียนว่าแฟนเลยบอกว่าพัดลมเลยสั่งมาจาก Shopee นะครับรุ่นนี้คนสั่งกันเยอะเพราะว่าต้องเอาไปใช้กับลูกนะครับตอนนี้ลูกกำลังเล็กๆอยู่ 2-3 เดือนเวลาเอาไปไหนเนี่ยรถเข็นเนี่ยมันก็ต้องมีเนาะแต่เผื่อบางทีบางคนอาจจะเอาอยากไว้ในรถอยากมีพัดลมที่แบบมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในรถสถานที่อื่นอะไรได้อย่างเงี้ยผมก็เอามารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี้ซื้อมาประมาณ200กว่าบาท250กว่าบาทมั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่ามันมีอะไรบ้างในนี้เนาะเผื่อว่าใครสนใจก็ไปซื้อเองนะฮะไปดูเองใน Lazada Shopee ว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยอันนี้ผมซื้อมาผมเลือกสีชมพูมันก็มีชมพูเทาแล้วก็ฟ้านะมาดูในกล่องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องมาเลยนะฮะมีกระดาษกั้นเนาะโอ้เดี๋ยวอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนตัวใหญ่อยู่เด้อเนี่ย250นะเดี๋ยวค่อยดูตัวพัดลมนะในกล่องมันมีอะไรบ้างก็จะมีสายชาร์จแบตสายชาร์จแบตหัวเป็นแบบหัวเป็นแบบของ Android นะที่ชาร์จของ Android นะครับแล้วก็มีอะไรในนี้คู่มือแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกว่ามาจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนพูดเล่นนั่นแหละมาจากจีนนั่นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จีนเขาทำแบบเขาก็ทำสินค้าใช้ได้นะโอ้โหจากเมื่อก่อนเนี่ยนี่นะครับพัดลมตัวนี้ซื้อมา250กว่าบาทจาก Shopee นะครับมันสามารถหมุนได้อย่างนี้เลยปรับมาข้างหลังก็ได้ปรับขึ้นข้างบนก็ได้ปรับลงยังข้างล่างยังไงก็ได้อย่างที่เขาบอกว่าหมุน360องศานี่ครับข้างล่างเป็นฐานที่แบบมียางกันลื่นเนี่ยยางกันลื่นเห็นปะโต๊ะโยกเลยแต่ว่าพัดลมไม่โยกนะครับยางกันลื่นตัวหนีบไว้สำหรับหนีบโต๊ะหนีบรถเข็นเด็กเห็นไหมได้อยู่นะครับเวลารถเข็นเด็กเนาะก็หนีบได้นะฮะด้านหลังเป็นที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตนะแล้วก็เป็นปุ่มเปิดแค่นั้นเองกด1ครั้งเป็นความแรงระดับ1นะครับกดครั้งที่2เป็นความแรงระดับ3และกดครั้งที่3ก็เป็นความแรงสูงสุดโอ้เย็นเลยล่ะหน้าใหญ่เลยล่ะแค่นี้เองพัดลมนะครับส่วนที่ชาร์จให้มาเฉพาะสายชาร์จนะนี่ยาวประมาณ1เมตรนะครับยาวประมาณ1เมตรส่วนอะแดปเตอร์เราก็ไปหาเองใครมีที่ชาร์จแบตแบบไหนก็ไปชาร์จเองลองชาร์จดูปึ้งเสียบก็จะมีไฟสีแดงๆขึ้นมาแบบนี้ไฟสีแดงๆแสดงว่าชาร์จอยู่ในระหว่างชาร์จก็สามารถเปิดพัดลมได้นะครับชาร์จไปด้วยทำไปด้วยได้สบายเลยอันนี้ใครที่มีแบบที่ชาร์จแบตในรถยนต์ก็สามารถชาร์จไปด้วยใช้ไปได้ด้วยในรถยนต์สบายมากนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆเนาะพัดลมเอามาฝากกันนะครับนะฮะอันนี้ใครที่อยากจะหาซื้อไว้ใช้ก็ลองไปดูใน Shopee Lazada แล้วกันนะครับอันนี้ผมก็มีหน้าที่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะสรุปว่าผมก็โอเคกับมันแหละในราคาระดับนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีอะไรใหม่ๆมาจะได้มาดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ